สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรามาคิดดีไลฟ์ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะแหมใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่หลายๆคนทำงานกันเป็นวันสุดท้ายค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะหยุดยาวพรุ่งนี้กันแล้วนะคะหยุดเป็นอาทิตย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขสดชื่นสดใสสมหวังกันค่ะเอาละค่ะแน่นอนนะคะรามาคิดดีไลฟ์ก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันข้ามปีกันเลยทีเดียวค่ะอย่างวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะกับเรื่องราวของการดูแลลูกน้อยซึ่งจริงๆหลายๆคนบอกโอ้เพิ่งคลอดหลังคลอดก็ต้องดูแลอย่างดีแต่ว่าจริงๆสามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้กับลูกน้อยแล้วก็เสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับลูกน้อยตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์กันเลยทีเดียวหรือเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากสุตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาให้คําตอบแล้วก็ให้ความรู้กับเราในทุกๆเรื่องที่สําคัญกับลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าแรกปฏิสนธิกันเลยทีเดียวในครรภ์นั่นเองค่ะก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าหากมีคำถามอะไรอยากโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่023547104-5รวมถึงทาง Facebook ด้วยค่ะก็ฝากคำถามแล้วก็กดไลค์ที่แฟนเพจของเราได้นะคะที่รามาคิดดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวดีๆที่เตรียมเอาไว้ให้ในช่วงแรกนะคะกับสกู๊ปของช่วงนี้ค่ะคิดดีไลฟ์ by yourself ค่ะไปชมกันเลยค่ะLife by yourself. เทศกาลหยุดยาวสำหรับปีใหม่นี้คุณพ่อคุณแม่คงคิดหนักเลยใช่ไหมคะว่าจะพาเจ้าตัวน้อยไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนดีงั้นวันนี้ Freestyle Friday ขอแนะนำพาเจ้าตัวน้อยไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตค่ะเจ้าตัวน้อยจะได้เพลิดเพลินไปกับการดูสัตว์อย่างสนุกสนานแล้วยังถือว่าเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าได้อีกด้วยนะคะมีสัตว์มากมายหลายหลากชนิดไม่ว่าจะเป็นช้างม้าเสือฮิปโปแมวน้ำและรวมถึงกิจกรรมการแสดงของเหล่าบรรดาน้องสัตว์ส่วนการเดินทางก็ไม่ยากค่ะมุ่งหน้าสู่ถนนราชวิถีผ่านหน้าสวนจิตรลดาทางเลือกสำหรับกิจกรรมสร้างความสุขให้กับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะแหมก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อย่าลืมนำไปทำกันด้วยนะคะมีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะในการดูแลสุขภาพดีๆมาฝากกันไปชมกันเลยค่ะคิดดีแคร์ค่ะคิดดีแคร์
ยปกติผู้หญิงมักจะเลือกซื้อรองเท้าตามแฟชั่นหรือตามความชอบของตัวเองแต่เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ว่าที่คุณแม่มือใหม่หลายๆคนก็คงอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเลือกซื้อรองเท้าแบบไหนดีซึ่งหลักการเลือกซื้อรองเท้าสำหรับคนท้องนั้นไม่เหมือนกับการซื้อรองเท้าของผู้หญิงในช่วงเวลาปกตินะคะบางคนเลือกใส่รองเท้าส้นเตี้ยเพราะจะได้ไม่เมื่อยกับการยืนนานๆแต่กลับเจอปัญหาปวดหลังแทนในขณะที่บางคนเลือกใส่รองเท้ามีส้นแต่กลับเจอปัญหาเท้าบวมข้อเท้าบวมหรือเมื่อยขาแทนค่ะดังนั้นวันนี้เราจะแนะนำวิธีเลือกซื้อรองเท้าสำหรับคนท้องว่าควรจะเลือกรองเท้าแบบไหนลองเลือกรองเท้าที่มีระบบระบายอากาศได้ดีและหากมีการยืดหยุ่นขยายตัวของรองเท้าได้บ้างก็จะช่วยให้ระหว่างวันรู้สึกสบายเท้าไม่รู้สึกเท้าอับหากเลือกรองเท้าที่มีส้นรองเท้าที่กระจายแรงกดได้มากปัญหาปวดขาเมื่อยน่องปวดข้อเท้าจะลดลงไปได้มากค่ะงดเว้นรองเท้าแตะพอส้นรองเท้าแตะส่วนมากจะกระจายแรงกดได้ไม่ดีและยังมีโอกาสลื่นหกล้มได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะเลือกรองเท้าที่สวมและถอดออกง่ายพอยิ่งอายุครรภ์มากขึ้นการจะก้มลงมาใส่รองเท้าหรือยกเท้าขึ้นมาจะทำได้ยากมากขึ้นหากเป็นรองเท้าที่สวมและถอดได้ง่ายจะสะดวกมากอาจจะเลือกใช้รองเท้าธรรมดาแล้วใช้แผ่นเสริมฝ่าเท้าเพื่อช่วยกระจายแรงกดได้การใส่รองเท้าที่ช่วยประคองข้อเท้าและส้นเท้าจะช่วยป้องกันอาการเจ็บและบวมของข้อเท้าได้มากเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับการเสริมสร้างนะคะสิ่งดีๆให้กับลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์และก็ความมหัศจรรย์ต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างได้ค่ะสักครู่เดียวค่ะธันวาคมนี้พบกับความบันเทิงและสาระดีๆในสถานีรามาชาแนลรามาคิดดีไลฟ์คู่มือเลี้ยงลูกของคุณแม่ที่ทันสมัยพบกับรายการรามาคิดดีไลฟ์โฉมใหม่ที่คุณแม่ทุกคนต้องติดตามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่จะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามสุขภาพกันแบบสดๆพร้อมเรื่องราวของการสร้างลูกฉลาดได้ด้วยตัวเองเทคนิคการเล่าอ่านเล่นกับลูกอย่างมืออาชีพโดยนักเล่านิทานเมนูสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพและฟรีสไตล์ Friday ที่จะมาแนะนำความสุขหลากไลฟ์สไตล์ในแบบที่ครอบครัวคุณโปรดปรานรามาคิดดีไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเข้าถึงแพทย์ง่ายๆได้ด้วยปลายนิ้วสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนมีคุณหมอมาประจำอยู่ที่บ้านสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรง5โมงเย็นพบหมอรามาเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้โทรมาถามปัญหาด้านสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกวันโดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลและร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกจากทางรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 19:00 น.และทุกคืนให้คุณเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มกับซีรีส์เกาหลีเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นการทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาลเหตุชุลมุนวุ่นวายจนเป็นโรงพยาบาลชุลมุนวุ่นรักฉันน่ะไม่สนเรื่องเงินหรอกนะขอให้แพทย์ผ่าตัดที่สามารถปฏิบัติงานได้ในขณะนี้มาที่แผนกฉุกเฉินด่วนรุ่นพี่ฉันต้องไปแล้วนะอ้าวแล้วเธอจะไปไหนอ่ะแล้วจากกันค่ะเอ๊ะตอนนี้เธอยังไม่ใช่หมอของโรงพยาบาลนี้นะโอ้ครับโอ้ทำอะไรอยู่ไป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 คุณไม่ใช่หมอของโรงพยาบาลเราอะออกไปซะGeneral Hospital ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 21:30 นทุกวันอาทิตย์เช้า 9:00 นมีนัดกับเชฟชุมพลแจ้งไพรเชฟกระทะเหล็กกับเมนูสุขภาพที่สร้างสรรค์ให้อาหารผู้ป่วยเป็นอาหารที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและกินอย่างไรให้ได้สุขภาพในรายการ Chef Table สุขภาพดีสร้างได้และรายการยิ่งใหญ่แห่งปีของรามาชาแนลในรามาโชว์วาไรตี้เพื่อสุขภาพดีตามหาศาสนีท่านไหนคือตัวจริงของแชมป์โลกแบดมินตันลูกสามลูกขึ้นยืนเลยค่ะตามสืบเราไปปุ๊บเขาเป็นโรคหัวใจใช่ไหมรู้ครับตอนนี้ปลดกระดุมจ้าคนสุขภาพดีทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่รามาชาแนลรามาโชว์โชว์สุขภาพดีเพื่อคุณค่ะอ
ายการหมอปกรณ์ออนทัวร์สเปเชียลเทปพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะพากลับไปย้อนวันวานถึงความทรงจำที่สุดแสนประทับใจของหมอปกรณ์และพี่ใหม่ติดตามชมได้เสาร์นี้บ่ายโมงค่ะรามาทีนแชร์เป็นรายการที่จะทำให้เราเข้าใจวัยรุ่นกันถึงก้นบึ้งเลยครับปัญหาที่วัยรุ่นอยากรู้เราจะตอบให้กระจ่างอย่างแน่นอนพบกันทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางรามาชาแนลสถานีสุขภาพที่ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีทางชูวิชั่น29และ24สัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไทยนำเสนออาหารเมนูจากขมิ้นติดตามชมได้ทาง Chef Table สุขภาพดีสร้างได้ส่งความสุขรับปีใหม่ด้วยรอยยิ้มกับรามาคิดดีไลฟ์กิจกรรมง่ายๆเพียงคุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปน่ารักน่ารักของลูกน้อยเพียงแค่คลิปนั้นเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ส่งมาร่วมสนุกกันได้ที่อีเมล ramachannel24@gmail.com หรือโพสต์ลง Instagram แล้วติดแท็กคำว่า ramachannel24 คลิปของหนูน้อยคนไหนที่ได้ออกอากาศในรายการจะได้รับของขวัญจากรามาชาแนลร่วมสนุกกันได้ภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะคิดดีไลฟ์ทอล์คค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการสร้างความหัศจรรย์ให้กับลูกรักของคุณแม่และคุณพ่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์กันเลยทีเดียวนะคะต้องขอต้อนรับวิทยากรของเราค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทวัชเจตสว่างศรีภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับแหมพูดถึงพอได้รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์นะคะหรือแม้แต่คนในครอบครัวคนใกล้ชิดทุกคนก็ต่างตื่นเต้นต่างๆกันค่ะแต่ว่าที่สำคัญสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คืออยากให้ลูกที่เกิดมามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์และที่สำคัญนะคะถ้าสามารถเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากทำค่ะแต่ว่าทีนี้บางท่านยังไม่รู้หรืออยากรู้มากๆวันนี้อยากขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยค่ะว่าโดยรวมแล้วปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์นี้มีอะไรบ้างคะคุณหมอคือคงต้องบอกว่ามันปัจจัยมันเยอะมากนะครับแต่ปัจจัยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากคุณแม่นั่นแหละที่อุ้มท้องอยู่นะเพราะอาหารที่เขารับประทานอากาศที่เขาได้หายใจก็จะต้องได้จากผ่านทางคุณแม่เท่านั้นไม่มีทางได้จากแหล่งอื่นเลยผ่านทางรกใช่ไหมคะที่เป็นทางรกและสายสะดือใช่ครับคราวนี้ว่าทุกอย่างที่คุณแม่กินลูกก็จะกินอันนั้นทุกอย่างที่คุณแม่ทำทุกอย่างที่มีผลต่อภาวะจิตใจของคุณแม่ก็มีผลกระทบต่อบุตรในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลูกดีแข็งแรงไม่ยากนะครับทำที่ตัวเราเองทำที่ตัวคุณแม่ทุกอย่างถึงลูกคุณลูกหมดถ้าเราประพฤติตัวไม่ดีเราทานเหล้าเราสูบบุหรี่นะฮะก็จะไปที่บุตรเรามีโรคติดเชื้ออะไรอยู่ถ้ามันผ่านโรคได้มันก็ติดที่ลูกเราด้วยนั้นทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีก็ผ่านทางคุณแม่ทั้งนั้นตั้งแต่ตัวอ่อนเลยนะในครรภ์เขาก็จะบอกว่าก่อนตั้งครรภ์เนี่ยทานโฟลิกแอซิดดีไหมค่ะเห็นบางคนโอ้โหทาน3เดือนขึ้นไปเลยนะถ้าวางแผนจะมีลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโฟลิกแอซิดมันเป็นการศึกษาของต่างประเทศนะที่พบบ่อยๆกลุ่มที่จะได้ผลต่อโฟลิกแอซิดก็คือกลุ่มที่ความเจริญเติบโตของระบบประสาทกลุ่มที่ว่ามีท่อของประสาทเนี่ยเปิดออกโดยไม่ยอมปิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋ออันนี้เกี่ยวข้องกับความฉลาดหรือ IQ EQ ลูกมั้ยคะถ้าแบบไม่ทานโฟลิกแอซิดลูกเราจะฉลาดน้อยกว่าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ความฉลาดนะครับมันเป็นการเจริญเป็นการเจริญเติบโตของสมองค่ะคือถ้าอันนี้พลาดเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงความฉลาดมันไม่มีทางมีเป็นเรื่องของระบบประสาทใช่ครับเรื่องใหญ่เลยนะตั้งแต่สมองไขสันหลังอันนี้ว่าที่อังกฤษที่สกอตแลนด์เนี่ยเขาเจอเยอะมากเขาก็มีการศึกษามากมายเขาก็ตรวจเจอพบว่าเนี่ยการให้ฟูริกแอซิดทดแทนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เนี่ยสามารถลดอุบัติการอันนี้ลงได้ต้องให้เครดิตเขาว่าเขาศึกษาเรื่องนี้เยอะที่สุดในโลกนี่ว่าถามว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้านเราเนี่ยไม่ได้เจอเยอะแต่ถามว่าฟูริกแอซิดกินแล้วมีข้อเสียไหมมีไหมคะไม่มีนะเพราะเป็นวิตามินชนิดที่ขับออกทางปัสสาวะก็ละลายในน้ำเหมือนวิตามินซีอะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับ
พราะฉะนั้นกินแล้วถ้ากินเยอะไปมันก็แค่ขับออกไปร่างกายก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรแพงไหมไม่แพงเลยแสดงว่าเคยกินแหละ นะฮะเม็ดหนึ่งไม่ถึงบาทนะครับวันหนึ่งกินกี่เม็ดหนึ่งเม็ดไม่เหลือเฟือครับเหลือเฟือขนาดคนตั้งครรภ์เนี่ยต้องการฟอลิกแอซิดวันละ1มิลลิกรัมเองต่อวันนะฮะในขณะที่1เม็ดเนี่ยมี5มิลลิกรัมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปกินเยอะแยะนึกว่ากินเยอะแล้วจะดีสมมุติพรุ่งนี้ลืมค่อยไปกินวันมะรืนก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะคะนะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะฟอลิกแอซิดเนี่ยจริงๆแล้วในผู้หญิงเองเนี่ยการกินฟอลิกแอซิดมันก็ดีอยู่แล้วเนื่องจากฟอลิกแอซิดนั้นมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดอยู่แล้วขณะที่คุณผู้หญิงถึงแม้จะไม่ท้องก็เสียเลือดทุกเดือนถูกไหมฮะนั่นจริงๆแล้วการกินยาบำรุงเลือดเนี่ยไม่ใช่ข้อเสียสำหรับผู้หญิงคือทานได้ค่ะไม่ได้ท้องก็ทานได้โดยเฉพาะในคุณผู้หญิงที่อายุมากแล้วมีประจำเดือนเยอะๆอย่างเงี้ยการอันนี้ต้องกินเลยนะครับที่มีประจำเดือนอะไรแบบนี้ก็สามารถทานได้ควรจะกินตลอดเลยด้วยเพราะว่าในเดือนนึงเนี่ยบางคนเสียเลือดเกือบ100 ซีซีซึ่งเยอะมากนะแล้วร่างกายจะสร้างไม่ทันนะการกินโฟลิกแอซิดการกินธาตุเหล็กเนี่ยถ้าอยากทานเมื่อไหร่อยากทานทานได้เลยครับในผู้หญิงจะท้องไม่ท้องก็โอเคถือว่าเป็นตัวเหมือนวิตามินเสริมที่ทานได้ปลอดภัยและทานได้เรื่อยๆตลอดไปสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะคะใช่ครับใช่ครับเนื้อโฟลิกแอซิดเนี่ยทานถ้าจะได้ผลจริงๆเขาก็เรคคอมเมนต์ว่าแนะนำว่าจะต้องทานตั้งแต่ก่อนที่จะปฏิสนธินะก็คือนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีบุตรเราบอกเราจะทานเลยก็เชิญเลยครับอีกปีนึงท้องก็ได้ไม่ไปมากกันนะครับอย่างอื่นๆที่ผมว่าจะต้องระมัดระวังนะฮะในช่วงก่อนตั้งครรภ์ก็กลุ่มของเชื้อโรคมากกว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงตั้งครรภ์แล้วมาระวังต้องระวังตั้งแต่เตรียมตัวอยากจะมีน้องก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาช่วงอันตรายของเด็กเนี่ยมันจะเป็นช่วง3เดือนแรกก็คือช่วงครรภ์อ่อนนะถ้าต้องระวังตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดครรภ์อ่อนถูกมั้ยฮะเพราะถ้าเราไปรู้ตัวตอนที่ตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยตอนนั้นครรภ์อ่อนอยู่เพราะฉะนั้นจะโดนผลกระทบไปแล้วเช่นยาบางตัวที่ห้ามกินนะเช่นยารักษาสิวเนี่ยกินไปปุ๊บลูกพิการแน่ๆแทนที่จะได้ลูกต้องไปทำแท้งนะฮะซึ่งอันเนี้ยจะต้องคิดก่อนเลยว่าตั้งครรภ์จะตั้งครรภ์ปุ๊บวางแผนอันที่หนึ่งเป็นโรคอะไรบ้างหรือเปล่าทานยาอะไรอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นโรคหรือไม่บางคนก็ชอบทานยานู่นยานี้ยานั่นอยู่เรื่อยสมุนไพรอะไรเงี้ยก็ต้องคิดดีๆเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ส่วนประกอบเพราะฉะนั้นก่อนตั้งครรภ์ทำตัวให้ว่างเปล่าคือพ้นจากยาที่ไม่จำเป็นสารเคมีที่ไม่จำเป็นค่ะแล้วจะทานโฟเลตเสริมก็โอเคนะแล้วหลังจากนั้นตั้งครรภ์แล้วก็ทานไปได้ตลอดการตั้งครรภ์ก็ดูแลง่ายๆก็เหมือนการดูแลสุขภาพทั่วไปนะคะหรือเลี่ยงจากสารเคมีต่างๆโดยเฉพาะที่ทานเข้าไปซึ่งมีผลต่อลูกน้อยที่จะปฏิสนธิด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อมาถึงณวันที่ตั้งครรภ์แล้วค่ะคุณหมอพอรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรจะต้องทำอย่างไรคะเพื่อที่จะดูแลลูกน้อยในครรภ์ให้ดีที่สุดเริ่มตั้งแต่เดือนแรกเลยค่ะที่ทราบเดือนแรกส่วนใหญ่เนี่ยอาการของตั้งครรภ์นะฮะก็จะง่วงนอนอะไรง่วงนอนอยากพักผ่อนนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยากทานอะไรมากบางท่านก็จะมีการแพ้ท้องจริงเหรอคะโน้ตอยากทานตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยนะคะเดือนแรกก็ไม่เหมือนกันนะครับอร่อยเลยบางคนแพ้ไปถึง6-7 เดือนก็มีอันนี้แล้วแต่ถ้าแบบคุณโน้ตเนี่ยกินตั้งแต่แบบไม่แพ้เลยเนี่ยก็จะไปเจอปัญหาว่าน้ำหนักจะขึ้นเยอะเยอะมากพอน้ำหนักขึ้นเยอะเกินพิกัดก็จะอาจจะมีโรคอื่นตามมาเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์เด็กตัวโตเกินไปคลอดยากอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่สำหรับท่านที่กินไม่ค่อยได้ก็จะอีกปัญหาหนึ่งก็คืออ่อนเพลียแห้งคือไม่ได้แม้แต่น้ำยังอาเจียนร่างกายก็จะขาดน้ำก็สมดุลเกลือแร่ก็จะเสียไปขาดพลังงานเนื่องจากกินอะไรไม่ได้เลยนะก็เหมือนแห้งเหี่ยวใช้คำเข้าใจแห้งแล้วก็เหี่ยวด้วยเพราะว่าตัวนี่เหี่ยวหมดเลยน้ำเนอไม่มีตาโหลนะฮะปากนี่แห้งเป็นคุยๆเลยน่าเห็นใจคุณแม่นะคะเหมือนก็ควรจะมาพบแพทย์นะฮะเพราะควรจะได้เสริมน้ำให้น้ำให้เกลือแร่อะไรสักหน่อยปรับเกลือแร่ให้เรียบร้อยแล้วก็ภายใน3 เดือนแรกก็จะหายไปจริงๆแล้วเนี่ยการแพ้ท้องเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติซึ่งถ้าจะอธิบายว่ามันมีผลมีประโยชน์ต่อเด็กไหมมีไหมคะมีครับเคยอ่านงานวิจัยค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ที่แพ้ท้องเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็ฉลาดรับรู้สิ่งต่างๆได้ดีอันนั้นอันนี้ไม่ทราบจริงเท็จแค่ไหนแต่ว่ามีผลงานวิจัยออกมามันพิสูจน์ยากเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะเอาคือในการตั้งครรภ์แต่ละท้องเนี่ยแม้แต่คนเดียวกันท้องถัดกันไปเนี่ยปัจจัยต่างๆมันก็เริ่มแปรเปลี่ยนเราก็มักจะบอกได้ยากว่า
ไอ้ที่ว่าเด็กฉลาดคนนี้นี่มันปัจจัยนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าในคนท้องเนี่ยมันทำเขาเรียกว่าการศึกษาแบบทดลองยากจะให้คุณนวดเอาไหมมาทดลองอันนี้กับคุณนวดเอาเครื่องมือมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดกระทั่งจริยธรรมการวิจัยก็ผิดแล้วนั้นมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น observation คือเป็นการสังเกตดูเท่านั้นเองว่าให้นี่ไปแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถามว่าพิสูจน์ได้ไหมว่าเป็นอันนี้จริงก็มักจะตอบว่าไม่แน่ใจว่าไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เพราะว่าอย่างที่ว่าปัจจัยมันเยอะมากเวลาอายุคนเราเปลี่ยนไปปัจจัยก็เปลี่ยนละท้องตอนอายุ20ท้องตอนอายุ35คนเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ไม่เหมือนกันละงั้นอย่างนี้การแพ้ท้องที่เกิดขึ้นในคุณแม่บางรายเนี่ยเกิดจากอะไรคะคุณหมอส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนของการตั้งครรภ์นะซึ่งมีฮอร์โมนบางตัวซึ่งร่างกายไม่ได้คุ้นเคยคือปกติมันไม่มีแต่มันสร้างขึ้นในระหว่างที่การฝังตัวการสร้างรกเนี่ยจะมีฮอร์โมนบางตัวเกิดขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยในบางท่านจะไม่คุ้นเคยร่างกายไม่คุ้นเคยแต่การที่ขึ้นไส้อาเจียนหรือทานได้น้อยลงในช่วง3เดือนแรกเนี่ยจริงๆก็เป็นผลประโยชน์เหมือนกันของเด็กเนื่องจากว่าเด็กทารกในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องการความเงียบสงบไม่ต้องการสารเคมีไม่ต้องการอาหารคือบางคนจะไปคิดว่าไม่กินเดี๋ยวลูกไม่โตจริงๆในช่วง3เดือนแรกนั่นเด็กเล็กมากนะครับเป็นแค่อาจจะแค่ยังไม่ต้องการสารอาหารหรืออะไรมากมายไม่ได้ต้องการเลยเด็กแค่ปลายนิ้วนี่เองเขาต้องการที่จะสร้างอวัยวะต่างๆให้ครบเรียบร้อยสมบูรณ์นะซึ่งการวิธีการสร้างพวกนี้มันจะถูกรบกวนได้โดยพวกสารเคมีต่างๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนธรรมชาติที่เขากำหนดไว้แล้วไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวไปกินไอ้นู่นไอ้นี่เข้ามาเดี๋ยวจะมีผลต่อเด็กเพราะฉะนั้นกินน้อยๆเด็กก็ไม่ได้ต้องการแล้วพอไปเอาใหม่กินน้อยๆพอผ่าน3เดือนไปแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เขาสร้างออกอวัยวะเรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงที่เขาจะโตแล้วไอ้ช่วงจะโตเนี่ยอันนี้ต้องการแล้วธรรมชาติเองก็จะกำหนดเองว่าพอผ่าน3เดือนแรกก็จะกินได้และกินดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึง 5-6 เดือนก็จะกินไม่ยั้งไปจนถึงคลอดเด็กก็จะจับเท่าปลายนิ้วเป็นเท่า3กิโลซึ่งอันนี้กว่าต้องใช้โอ้โหพลังงานอาหารมหาศาลซึ่งเนี้ยคุณแม่เขาจะทานเขาเองจริงธรรมชาติเนี่ยเขาฉลาดเขาทำอะไรไว้อย่างมีเหตุผลเสมอแต่เราบางครั้งเราจะคิดว่ามันทำไมต้องอ้วกทำไมต้องกินไม่ได้อะไรเงี้ยทำไมต้องทรมานกินไม่ได้บางทีเราก็คิดอย่างงู้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่จริงๆเนี่ยธรรมชาติเขามีเหตุผลของเขาอยู่บ้างแต่ในบางรายก็อาจจะผิดปกติอย่างที่ว่าเป็นมากจนคือลูกไม่ใช่ว่าลูกโตแต่แม่จะแย่ก่อนนะเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าขาดน้ำมากๆร่างกายจะเบิร์นแฟตไขมันออกมาซึ่งมันก็จะมีสารบางตัวที่ไม่ดีออกไปเช่นคีโตอะไรพวกนี้ทำใหมีปัญหาเลือดเป็นกรดอะไรพวกนี้นะก็การมานอนโรงพยาบาลหมอเขาจะหนังน้ำเกลือให้จริงให้น้ำเกลือขวดเดียวก็หายแล้วครับเพราะว่าร่างกายได้น้ำในน้ำมีน้ำตาลอยู่ 5% นะเหลือเฟือเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้สึกเลยว่าทำไมอยู่บ้านมันแพ้จังเลยพอมาโรงพยาบาลหายทุกทีสบายเพราะว่าพอน้ำเกลือแทงปุ๊บครึ่งขวดเท่านั้นเองคุณก็จะรู้สึกสบายแล้วเพราะฉะนั้นช่วง3เดือนแรกนี้จริงๆสารอาหารต่างๆการบำรุงยังไม่ต้องแบบเยอะมากหรือกินมากเกินจำเป็นด้วยแต่เรื่องของน้ำอาหารแร่ธาตุสารน้ำต่างๆอันนี้ยังต้องทานอยู่ซึ่งแน่นอนทุกคนต้องทานน้ำนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของพัฒนาการต่างๆในช่วงไตรมาสแรกล่ะคะในครรภ์นี่ทารกมีการพัฒนาอะไรบ้างยังไงบ้างในไตรมาสแรกก็อย่างที่พูดไปแล้วก็คือเพิ่มขนาดเพิ่มจำนวนของเซลล์แล้วก็ฟอร์มสร้างอวัยวะหัวใจคะเหมือนกันสร้างในช่วง 6-8 สัปดาห์ทั้งนั้นนะครับจนถึงพอ12สัปดาห์ปุ๊บเนี่ยบอกเลยฮะว่าครบทุกอย่างแล้วแม้แต่นิ้วทุกอย่างทุกอย่างมีหมดแล้วรอการเจริญเติบโตขึ้นนั่นเองนะคะและใน3เดือนแรกก็จะเป็นเรื่องของการสร้างอวัยวะอย่างเดียวเลยไม่อย่างล้วนๆเลยนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างอื่นคราวนี้ว่าปัญหาที่คุณแม่อาจจะเจอช่วง3เดือนแรกที่จะเจอกันบ่อยๆก็คือเลือดออกก็จะตกใจแล้วบางคนบอกเลือดล้างหน้าเด็กหรือเปล่าเด็กไม่มีเลือดไม่มีใช่ไหมคะอันนั้นเป็นคำแบบโบราณนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการมีเลือดออกในช่วง3เดือนแรกหรือไตรมาสแรกเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีการแท้งเกิดขึ้นถ้าเป็นถ้ามีเลือดออกเราก็จะแนะนำว่าให้พบแพทย์สักหน่อยนึงนะตรวจดูว่าไอ้สัญญาณเตือนนี่มันเตือนจริงไหมมันแท้งจริงหรือเปล่าเพราะในบางรายเนี่ยเราบอกเลยว่าแท้งไปแล้วล่ะคราวนี้จะรู้ได้ยังไง
ก็คือส่วนใหญ่ก็คุณหมอก็จะทำอัลตราซาวด์ให้ว่าการตั้งครรภ์สมบูรณ์หรือเปล่าที่คือมีเด็กไหมเพราะบางในบางรายเนี่ยที่เลือดออกเนี่ยเพราะว่าเป็นท้องลมไม่มีเด็กมีแต่ถุงเปล่าๆเงี้ยคราวนี้ไปฉีดยาเลี้ยงไว้เลี้ยงยังไงคุณก็ไม่ได้เด็กเพราะมันไม่มีตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องแท้ง 100% การฉีดยาเพียงแต่ดีเลย์การแท้งให้มันช้าลงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันที่1ต้องวินิจฉัยให้ได้เลยว่ามีเด็กหรือเปล่าแค่อัลตราซาวด์ก็ทราบแล้วหัวใจเต้นไหมนะก็คือเป็น viable คือมีเด็กที่มีชีวิตนะถ้าเป็นเด็กมีชีวิตแล้วดูดีไม่มีอะไรแสกลมสวยอันเนี้ยการพยากรณ์โรคดีคือโอกาสแท้งจะน้อยเลือดที่ออกมาอาจจะแค่เตือนๆอาจจะให้เราพักผ่อนอะไรแค่นั้นพอแล้วแต่ถ้าสมมติว่าดูปุ๊บหัวใจเด็กไม่มีหรือไม่เต้นหรือแฟกเหี่ยวไปแล้วอันนี้ก็หมอจะได้จัดการออกแฟกคืออะไรคะฮะที่อาจารย์บอกเหี่ยวไปอันนี้คืออะไรแฟกก็คือเหี่ยวไงฮะมันแฟบลงมันแฟบลงเนื่องจากว่ามันไม่มีการสร้างน้ำคร่ำแล้วนะฮะมันก็จะแฟบแล้วก็เหี่ยวแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอะไรคะการที่อาจจะไม่มีหัวใจหรือว่าการเหี่ยวฝ่อไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณคือการวิจัยเนี่ยเขาบอกประมาณ 60-70% ของเคสพวกนี้มันเป็นความผิดปกติของทารกในครรภ์เองซึ่งอันนี้ธรรมชาติก็จัดการให้เราก็คือว่าเด็กที่ไม่สมบูรณ์ต่อไปอาจจะก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเด็กในส่วนหนึ่งที่โดยเฉพาะที่มีความผิดปกติเยอะเนี่ยก็จะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็แท้งไปซึ่งทุกท้องก็จะมีโอกาสเท่าๆกันในคนอายุน้อยก็จะน้อยหน่อยในคนอายุมากก็โอกาสมากหน่อยและถ้าคุณแม่ที่ท้องแรกเคยมีประสบการณ์ที่เจอเหมือนการแทงตั้งแต่ไตรมาสแรกแบบนี้ท้อง2ท้อง3นี่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่าเท่ากันทุกท้องความนอกจากว่าท้อง2ท้อง3ท้องที่อายุมากขึ้นเยอะเช่นมาแทงตอน20ถ้าถามว่า35จะโอกาสเท่าเดิมไหมต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าท้องไล่ๆกันแล้วบอกว่าหลังจากอีกปีนึงท้องโอกาสจริงๆการแทงเนี่ยเท่าๆกันไม่ได้แตกต่างจากท้องแรกถามว่ามีได้มีจริงๆถ้าเราไปถามผู้หญิงจริงเนี่ยมีเยอะเลยนะครับเช่นที่ท้องแรกก็ไม่ได้แล้วก็มาได้ที่ท้องสองภรรยาผมก็เหมือนกันนะท้องแรกก็ไม่ได้เป็นท้องลมก็ขูดไปแล้วท้องสองก็ได้ท้องสามก็ได้ค่ะก็เป็นปกติดีใช่ครับก็ปกตินะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดในปัญหานี้ด้วยนะคะแล้วสำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการไตรมาสแรกมีอะไรที่สามารถเสริมสร้างได้อีกไหมคะหรือว่าต้องรอไตรมาสถัดไปคือในแต่อย่างที่ว่าในไตรมาสแรกเนี่ยที่เขาไม่ได้ต้องการก็คือพวกเคมีคอลสารเคมีต่างๆก็เพราะฉะนั้นการกินของเราเนี่ยก็ดูหน่อยอย่าให้มันพิสดารพันลึกมากนะฮะอาหารก็เน้นว่าสะอาดมีประโยชน์ครบหมู่แคลเซียมต้องเยอะมากกว่าที่เคยทานยังไม่ได้ใช้เลยครับยังนะคะยังยังเลยเพราะว่าเด็กอายุครรภ์เท่านี้เนี่ยยังไม่ได้ต้องการกระดูกแทบจะยังมองไม่เห็นเนี่ยเป็นจุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ต้องการแคลเซียมในการที่จะสร้างเลยเป็นนู่นนะฮะหลัง5เดือนไปแล้วพอเด็กต้องการมันจะช่วงหลังๆนะแล้วจริงๆแคลเซียมที่คุณแม่จะกินเนี่ยช่วงที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือช่วงที่หลังท้องหลังคลอดหลังคลอดใช่ครับหรอคะน้ำนมให้นมลูกเนี่ยร่างกายต้องการแคลเซียมเยอะมากนะถ้าไม่กินช่วงท้องยังไม่ว่าแต่หลังจากคลอดแล้วเนี่ยควรจะกินถ้าให้หลายๆท่านทานแคลเซียมอัดใหญ่เลยค่ะช่วงท้องเพราะว่ามีการฝากท้องตลอดคุณหมอก็จะให้แคลเซียมให้อะไรวิตามินเสริมพอคลอดลูกไปแล้วก็ส่วนใหญ่พาไปหาหมอเด็กไม่ได้ไปเจอหมอสูแล้วก็ไม่ได้ทานแคลเซียมหลายท่านกันเลยนะคะแล้วก็ยังให้นมลูกอยู่ใช่ควรจะทานอย่างยิ่งเพราะเป็นช่วงที่เด็กการสร้างนมแม่เนี่ยในน้ำนมเนี่ยนิดที่จะต้องใส่แคลเซียมมาให้เด็กให้ลูกนะเพราะฉะนั้นหลังคลอดเนี่ยบอกเลยครับว่าควรกินมากกว่าช่วงที่ตั้งครรภ์เพราะช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยมักจะโดบกันอยู่แล้วกินนมกินอะไรที่กินได้ใช่ไหมแคลเซียมเยอะแยะมากมายแล้วแถมยังกินเข้าไปอีกกินเป็นเม็ดเข้าไปอีกโอ้โหคราวนี้จริงๆอ่ะเหลือทิ้งเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือแล้วก็ต้องทิ้งไปนะแต่ช่วงหลังคลอดเนี่ยช่วงให้นมแม่เนี่ยบอกเลยนะครับว่าควรกินอย่างยิ่งค่ะแหมยังมีอีกหลายไตรมาสหลายเดือนเลยนะคะตั้งแต่เดือนที่4ถึงเดือนที่6แล้วก็หลังจากเดือนที่6จนกระทั่งไปถึงวันที่คลอดค่ะสามารถเสริมสร้างพัฒนาการนะคะแล้วก็ความมหัศจรรย์ให้กับลูกในครรภ์ได้ด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสักครู่เดียวค่ะธันวาคมนี้พบกับความบันเทิงและสาระดีๆในสถานีรามาชาแนลรามาคิดดีไลฟ์คู่มือเลี้ยงลูกของคุณแม่ที่ทันสมัยพบกับรายการรามาคิดดีไลฟ์โฉมใหม่ที่คุณแม่ทุกคนต้องติดตาม
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่จะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามสุขภาพกันแบบสดๆพร้อมเรื่องราวของการสร้างลูกฉลาดได้ด้วยตัวเองเทคนิคการเล่าอ่านเล่นกับลูกอย่างมืออาชีพโดยนักเล่านิทานเมนูสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพและฟรีสไตล์ Friday ที่จะมาแนะนำความสุขหลากไลฟ์สไตล์ในแบบที่ครอบครัวคุณโปรดปรานรามาคิดดีไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเข้าถึงแพทย์ง่ายๆได้ด้วยปลายนิ้วสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนมีคุณหมอมาประจำอยู่ที่บ้านสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรง5โมงเย็นพบหมอรามาเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้โทรมาถามปัญหาด้านสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกวันโดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลและร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกจากทางรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 19:00 นและทุกคืนให้คุณเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มกับซีรีส์เกาหลีเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นการทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาลเหตุชุลมุนวุ่นวายจนเป็นโรงพยาบาลชุลมุนวุ่นรักฉันน่ะไม่สนเรื่องเงินหรอกนะขอให้แพทย์ผ่าตัดที่สามารถปฏิบัติงานได้ในขณะนี้มาที่แผนกฉุกเฉินด่วนรุ่นพี่ฉันต้องไปแล้วนะอ้าวแล้วเธอจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเอ๊ะตอนนี้เธอยังไม่ใช่หมอของโรงพยาบาลนี้นะครับโอ้ทำอะไรอยู่ไป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 คุณไม่ใช่หมอของโรงพยาบาลเราอะออกไปซะGeneral Hospital ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 21:30 นทุกวันอาทิตย์เช้า 9:00 นมีนัดกับเชฟชุมพลแจ้งไพรเชฟกระทะเหล็กกับเมนูสุขภาพที่สร้างสรรค์ให้อาหารผู้ป่วยเป็นอาหารที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและกินอย่างไรให้ได้สุขภาพในรายการ Chef Table สุขภาพดีสร้างได้และรายการยิ่งใหญ่แห่งปีของ Rama Channel ใน Rama Show วาไรตี้เพื่อสุขภาพดีตามหาท่านไหนคือตัวจริงของแชมป์โลกแบดมินตันเด็กสามลุกขึ้นยืนเลยค่ะตามสืบเราไปปุ๊บเขาเป็นโรคหัวใจใช่ไหมรู้ครับเฮ้ยปลดกระดุมจ้าเป้คนสุขภาพดีทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงที่รามาชาแนลรามาโชว์โชว์สุขภาพดีเพื่อคุณค่ะตอนนี้ปีใหม่ทั้งทีจะพาไปเที่ยวให้หนำใจที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพรานจังหวัดนครปฐมไปตรวจสุขภาวะของอาชีพที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆอย่างครูฝึกจระเข้และหมอตำแยช้างเอาล่ะสิน่าสนใจขนาดนี้จะพลาดได้ยังไง9โมงเช้าวันเสาร์ที่เก่าเวลาเดิมนะจ๊ะทุกคนรายการหมอประกรณ์ออนทัวร์สเปเชียลเทปพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะพากลับไปย้อนวันวานถึงความทรงจำที่สุดแสนประทับใจของหมอประกรณ์และพี่ใหม่ติดตามชมได้เสาร์นี้บ่ายโมงค่ะรามาทีนแชร์เป็นรายการที่จะทำให้เราเข้าใจวัยรุ่นกันถึงก้นบึ้งเลยครับปัญหาที่วัยรุ่นอยากรู้เราจะตอบให้กระจ่างอย่างแน่นอนพบกันทุกวันเสาร์3:30 นทางรามาชาแนลสถานีสุขภาพที่ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีทางชูวิชั่น29และ24สัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนออาหารเมนูจากขมิ้นติดตามชมได้ทาง Chef Table สุขภาพดีสร้างได้ส่งความสุขรับปีใหม่ด้วยรอยยิ้มกับดราม่าคิดดีไลฟ์กิจกรรมง่ายๆเพียงคุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปน่ารักน่ารักของลูกน้อยเพียงแค่คลิปนั้นเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ส่งมาร่วมสนุกกันได้ที่อีเมล ramachannel24@gmail.com หรือโพสต์ลง Instagram แล้วติดแท็กคำว่า ramachannel24 คลิปของหนูน้อยคนไหนที่ได้ออกอากาศในรายการจะได้รับของขวัญจากรามาชาแนลร่วมสนุกกันได้ภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะปี
ีใหม่นี้นะคะนุขอให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเลยนะคะรวมไปถึงเจ้าตัวเล็กด้วยมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็สมหวังทุกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะและที่สำคัญถ้าสุขภาพของเราจะแข็งแรงได้เนี่ยเราก็อย่าลืมมีอารมณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ทานของดีๆอาหารดีๆนะคะรวมไปถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยขอให้มีความสุขมากๆต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะแล้วเจอกันตลอดปีมีความสุขนะคะปีใหม่นี้น้องบอดี้ปิ๊กบ้านนะแม่น้องอยู่กรุงเทพสบายดีเชียงใหม่หนาวก่อถ้าอย่างใดสวัสดีปีใหม่เมืองค่ะชีวิตกันใหม่ใหม่ฝันสดใสสุขใหม่ทั่วกันคิดดี Q&A คิดดี Q&A ค่ะช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะแล้วก็รับฟังคำแนะนำจากคุณหมอที่จะมาบอกว่าเราจะสามารถเสริมสร้างพัฒนาการนะคะและความมหัศจรรย์ให้กับลูกน้อยในครรภ์ได้อย่างไรค่ะช่วงที่แล้วคุยเรื่องไตรมาสแรกไปแล้วค่ะแล้วหลังจาก3เดือนแล้วค่ะจะต้องดูแลคุณแม่ดูแลตัวเองยังไงบ้างแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างในครรภ์บ้างคะทารกในครรภ์เนี่ยหลัง3เดือนนี่ก็จะเป็นการโตอย่างเดียวนะเพิ่มน้ำหนักอย่างเงี้ยเพิ่มน้ำหนัก3เดือนแรกเนี่ยหนักอาจจะแค่ขีดเดียวแต่ว่าอวัยวะต่างๆครบหมดแล้วแต่ว่าหลังจากขีดเดียวมาเป็น30ขีดก็คือ3กิโลเนี่ยอีก30เท่าอีก29ขีดเนี่ยจะมาจากไหนก็ต้องมาจากคุณแม่ส่งไปให้อย่างเดียวเลยนะฮะก็เขาจะต้องได้ธาตุอาหารที่เพียงพอเหมาะสมะซึ่งก็ต้องได้จากคุณแม่นะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะปฏิบัติตัวอย่างไรนะในแง่ของการกินนะฮะบางทีมันก็ยากเหมือนกันว่าข้าวกี่จานนะหมอบางคนชอบถามกินมื้อหนึ่งกินได้กี่จาน4จานพอไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องแนะนำว่าดูน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวตัดสินที่ดีที่สุดนะเพราะมันเป็นตัวเลขนะมองปุ๊บก็รู้เลยเพราะฉะนั้นใน5เดือนแรกเนี่ยนะเราบอกเลยว่ากิโลนึงก็พอละเพราะตำราเขาก็บอกว่า0ถึง1กิโลนะอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ไม่ว่ากันนะฮะ5เดือนหลังนะ20สัปดาห์หลังเนี่ยเขาบอกให้สัปดาห์ละครึ่งกิโลก็คือทั้งหมดก็10กิโลใช่ไหมบวกกับใน5เดือนแรกก็10 11 12กิโลก็คือน้ำหนักมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราสงสัยว่าเรากินเยอะไปไหมหรือกินน้อยไปไหมใช้เครื่องชั่งนะดูน้ำหนักในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปทุกครั้งเวลาไปฝากท้องเนี่ยคุณที่คลินิกฝากท้องเราก็จะต้องชั่งน้ำหนักคุณหมอเขาก็จะดูว่าน้ำหนักขึ้นลงผิดปกติไหมนะบางคนโหขึ้นลงผิดปกติเลยนะฮะเอ๊ะไม่กี่เดือนทำไมเป็น10โลเลยเนี่ยช่างผิดลอกผิดก็มีวันนี้ต้องเช็คแล้วรีเช็คอีกทีว่าเนี่ยผมก็เจอประจำเอ๊ะทำไมคุณน้ำหนักขึ้นเยอะจังแวบเดียว 7-8 โลอ๋อเปล่าตัวเลขเขียนผิดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับบางครั้งเราไปแนะนำเสร็จแล้วเอาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ไอที่พูดไปทั้งหมดผิดหมดเลยเพราะว่าตัวเลขมันผิดงั้นคุณหมอเองก็ต้องเช็คให้ดีว่าน้ำหนักคุณแม่ดีหรือไม่ดียังไงแล้วค่อยให้คำแนะนำกินมากเกินไปก็ไม่ดีะนะฮะน้ำหนักที่ขึ้นเดือนหนึ่ง 5-6 โลเนี่ยบางคนเราก็คิดว่าโอ้ดีลูกแข็งแรงลูกตัวโตจริงๆอาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆที่ตามมานะคะลูกไม่ได้เท่าไหร่นะฮะคุณแม่น่ะเอาไปหมดค่ะไอ้ที่เยอะๆเนี่ยก็จะไปกองที่คุณแม่ใช่นะก็ทำให้ปัญหาเรื่องเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งในระยะหลังเนี่ยเราก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเนื่องจากการบำรุงนี่แหละที่บำรุงกันแบบเยอะพอดีนะแล้วก็ตั้งครรภ์กันที่อายุมากขึ้นนะภาวะพวกนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เราก็ต้องมาดูแลกันเป็นพิเศษอีกว่าถ้าเป็นเบาหวานจะทำยังไงจะต้องดูแลอะไรบ้างค่ะแหมจริงๆเรื่องของน้ำหนักหลายๆคนก็ให้ความสำคัญด้วยเหมือนกันถ้าพอดีต่อ1ท้องนี่ประมาณ11ถึง12กิโลพอแล้วครับ15โลนี่เยอะไปแล้วนะคะก็เยอะไปแล้วเยอะไปแล้วแล้วถ้าบางท่านตอนนี้ท้องอยู่แล้วน้ำหนักเยอะมากไปแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะห้ามอดห้ามลดห้ามลดนะครับจะบอกว่าขอลดแต่แป้งไขมันให้ขึ้นช้าลงเช่นคุณเพิ่ง7เดือน12ไปแล้วที่เหลือก็เป็นส่วนเกินหมดเพราะฉะนั้นที่เหลือห้ามขึ้นไหมไม่ใช่นะให้ขึ้นแต่อย่าไม่ต้องขึ้นเยอะแล้วจะเดือนนึงอาจจะขอแค่โลเดียวเป็นต้นแต่ต้องขึ้นนะฮะเพราะถ้าช่วงปลายไม่ขึ้นเด็กก็ไม่โตเหมือนกันคือต้องขึ้นแต่ว่าแสดงว่าเราไปกินผิดเวลาคือไปกินในช่วงแรกเยอะไปแล้วแต่การลดน้ำหนักในการตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่มีแล้วกันคือมีแต่ขึ้นให้พอดีถ้าขึ้นเกินก็ให้ขึ้นให้ช้าลงประมาณนั้นไม่จำเป็นจะต้องไป
เดี๋ยวไปเข้าคอร์สอดอาหารอะไรกันยุ่งไปหมดไม่ใช่นะครับค่ะต้องขึ้นแต่ว่าถ้าขึ้นมากแล้วต่อไปก็ให้ขึ้นให้น้อยลงหน่อยค่ะแล้วก็ควบคุมสัดส่วนของอาหารนะเช่นถ้าขึ้นเยอะก็ควบคุมแป้งให้น้อยลงค่ะไขมันให้น้อยลงก็มาทานผักทานน้ำพริกอะไรเงี้ยคือกินแบบคนปกติค่ะไม่ต้องข้าวขาหมูข้าวมันไก่แต่โอ้โหบำรุงอะไรไม่ต้องอันนี้ก็กินธรรมดาข้าวแกงจืดปลาเนื้อกินให้ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์แต่อย่ามันไปหวานไปใช่นะคะมันก็ขึ้นของมันเองเพราะว่าในคนท้องเนี่ยถูกกระตุ้นให้กินเยอะอยู่แล้วค่ะเยอะโดยธรรมชาติแต่ไม่ต้องเยอะจนเยอะเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาทีหลังเพราะว่าคนท้องเนี่ยยิ่งตั้งครรภ์อายุครรภ์แก่เนี่ยนะยิ่งกินเยอะมันยิ่งปัญหาคือคุณจะท้องอืดเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเขาใช้ที่ข้างในท้องไปเยอะแหละพวกกระเพาะลำไส้เนี่ยมันจะโดนเบียดอยู่แล้วแล้วก็ฮอร์โมนการตั้งครรภ์ก็ทำให้การย่อยมันช้าอยู่แล้วคราวนี้ระดมกินไปเยอะๆรวดเดียวเนี่ยบางทีลุกไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะมันท้องมันจะอืดมากอืดอัดมากๆเลยค่อยๆทานนะแล้วก็ทานแบ่งเป็นมือย่อยๆถูกต้องให้เป็นหลายๆมือไปนะหรือว่าถ้ามันน้ำหนักขึ้นเยอะแล้วแทนที่จะกินอะไรให้มันระหว่างมื้อก็อาจจะเสริมผลไม้ที่มันทานละอิ่มหน่อยจะฝรั่งชมพู่ซึ่งก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะเพื่อแทนทดแทนถ้ามันไปกินข้าวหลายๆมื้อก็น้ำหนักก็อาจจะยิ่งไปกันใหญ่ค่ะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาสอบถามด้วยนะคะคุณสุทินาจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะคือพอดีว่าเมื่อ2วันที่ก่อนนะคะทางบริษัทนะคะเขามีให้ตรวจสุขภาพประจำปีก็เลยไปตรวจสุขภาพประจำปีรบกวนขอเสียงดังนิดนึงนะคะแล้วก็ทำแมมโมกรัมเต้านมค่ะก็ทำไปตามปกติก็ให้ทำแต่ว่าตอนนี้เพิ่งมาทราบว่าตัวเองตั้งท้องได้6อาทิตย์แล้วอะค่ะค่ะสัปดาห์ค่ะก็เลยไม่เลยเริ่มกังวลไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ทำเอ็กซ์เรย์ปอดกับตัวแมมโมแกรมไปมันจะมีผลกับลูกไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับถ้าเราคำนวณปกติแล้วเนี่ยการเอ็กซเรย์1ครั้ง1ช็อตเนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับว่าจะโดนรังสีเท่าไหร่อย่างแมมโมแกรมเนี่ยก็จะใช้ประมาณ1ช็อตหรืออาจจะเข้มนิดนึงอาจจะคิดว่าเป็น2ช็อตก็ได้หรือเอ็กซเรย์ปอดก็เขาก็จะมีจำตัวเลขออกมาบอกเลยครับว่าเท่าที่ทำไปเนี่ยยังไม่เยอะยังไม่จำเป็นจะต้องว่าจะมีผลต่อลูกแต่ขอเตือนคุณแม่ที่กำลังยังไม่ท้องแล้วจะท้องเนี่ยนิดนึงว่าจะทำอะไรเนี่ยอย่างที่เราว่ากันต้องคิดก่อนนะฮะจะทำอะไรคิดก่อนท้องหรือเปล่าตรวจก่อนให้ชัวร์เลยดีกว่าดูประจำเดือนเราก็ได้ถ้าเราประจำเดือนแล้วเพิ่งมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตอนนี้คุณจะไปตรวจก็ไปไม่เป็นไรนะฮะไม่มีปัญหาเพราะลูกยังไงก็ยังไม่คลอดแต่ถ้าประจำเดือนมันขาดแล้วควรจะมาอาทิตย์นี้ควรจะมาอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ยังไม่มาเลยอาทิตย์หน้าจะไปตรวจเงี้ยต้องระวังเลยเราจะท้องหรือเปล่าเป็นต้นถ้ารู้ก่อนก็ไม่ยากครับก็ยังตรวจได้นะฮะเขาแค่เอาแผ่นมาปิดท้องไว้ตรงหน้าอกตรวจได้เลยสามารถเอ็กซเรย์ปอดได้สองสามช็อตหรือว่าแมงโมแกรมได้เลยสบายแค่เอาแผ่นตะกั่วใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะให้เรายืนหลังแผ่นตะกั่วเขาก็ทำที่หน้าอกถ้าอย่างนั้นถ้ายังไม่แน่ใจก็บอกเลยว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะกันท้องอยู่หรือเปล่าช่วยป้องกันให้หน่อยใช่ครับแต่ว่าที่โดนไปนั่นอ่ะไม่เยอะหรอกครับส่วนใหญ่ที่เรากลัวก็คือกลุ่มผู้ที่ไปตรวจพวกเช่นนิ้วในไตเนี่ยเพราะเทคที10 15 20ช็อตซึ่งมันใช้รังสีมันเยอะเพราะปริมาณพวกนี้มันบวกกันมันบวกไปทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยในคนท้องเนี่ยถ้าไม่เกินตัวมันก็มีตัวเลขอยู่ไม่เกิน5แรดเนี่ยก็รับได้สบายโดยที่ไม่ได้มีผลต่อลูกในครรภ์นะครับงั้นที่คุณทำไปก็ไม่ผมคิดว่ามันยังไม่น่าที่จะเป็นห่วงค่ะสบายใจได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม้เสียงตอนขอบคุณค่ะคุณหมอนี่สบายใจเลยนะคะ ตอนแรกเสียงกังวลอ่ะแล้วเราจะสามารถเสริมสร้างพัฒนาการอะไรให้กับลูกน้อยในครรภ์ได้บ้างหลัง3เดือนเป็นต้นไปคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสมัยนี้มันไฮเทคเนาะค่ะมันอุปกรณ์ทันสมัยก็จะเห็นมีเอามาขายกันเครื่องจอให้ลูกฟังเพลงบ้างมีเครื่องขยายเสียงด้วยนะคะคุณแม่คุยกับคุณลูกอะไรประเภทนี้นกก็ใช้ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ก็มักจะถามว่าแล้วมันได้ผลจริงไหมได้ไหมคะคนใช้เองยังไม่รู้เลย จริงไหมฮะ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันบอกยากนะคะเสียงเนี่ยที่เราพูดลงไปถามว่าเด็กได้ยินไหมมันเหมือนผ่านน้ำไหมคะเหมือนเราดำน้ำอยู่แล้วก็มีคนตะโกนผ่านน้ำแล้วได้ยินไหมยังไม่เคยเดี๋ยวต้องลองไว้ลองไปว่ายน้ำแล้วดำน้ำดูซิว่าข้างบนเปิดเพลงเนี่ยเราได้ยินอะไร
นะแล้วสิ่งที่ยิงเด็กเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะอินเทอร์พรีตหมายถึงว่าแปลผลได้ว่าถ้าได้ยินเสียงมันแปลว่าอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่จริงๆแล้วส่วนที่เขาจะได้มากที่สุดก็คือคลื่นมันเป็นคลื่นน้ำเสียงนี่มันไปทำให้น้ำคร่ำเขาสั่นสะเทือนประมาณนั้นเขาก็จะรู้สึกอะว่าคลื่นน้ำอย่างคุณมีอะไรมากระทบแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเวลาไปทำอัลตราซาวด์เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้นะเพราะว่าคลื่นเสียงที่ลงไปถึงแม้ว่ามันจะสูงเกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยินแต่ความสั่นสะเทือนในคลื่นน้ำเนี่ยมันมีอยู่เขาก็จะรู้สึกจะเห็นเลยว่าเวลาบางครั้งถามว่าถ้าโอ้เด็กดิ้นอย่างเลยใช่ค่ะดิ้นเยอะกว่าปกติเนื่องจากมันเขาก็โดนกระตุ้นได้หรือในเวลาเราทดสอบความสุขภาพของเด็กเนี่ยแล้วเด็กหลับอยู่เนี่ยเราก็สามารถใช้เสียงเนี่ยกระตุ้นให้เขาตื่นได้คือเขาก็รับรู้จากทั้งเสียงแล้วก็ความคลื่นที่ไปกระทบตัวเขาค่ะคราวนี้ว่าเขาบอกว่าเปิดเพลงบีโธเฟนใช่ไหมโมซาร์ทอาโมซาร์ทเดี๋ยวเด็กจะเป็นอัจฉริยะแหมผมก็คือเขาจะรู้ไหมว่าเพลงนั้นคือเพลงโมซาร์ทหรือบีโธเฟนจะรู้ได้ยังไงไม่รู้หรอกครับเพียงแต่ว่าคลื่นที่ไปกระทบหรือว่าคลื่นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะจากโคนเท่านั้นเองที่ว่าโมซาร์ทหรือบีโธเฟนก็จะมีจังหวะจากโคนแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้มากที่สุดอ่ะคือคุณแม่แล้วคุณแม่นี่แหละเป็นคนส่งผ่านให้ลูกคือเราฟังเราก็สบายใจเพราะเป็นเพลงกลุ่มที่ฟังแล้วมันรีแลกซ์ฟังแล้วมันผ่อนคลายนะคุณแม่ผ่อนคลายคุณลูกก็ผ่อนคลายจริงอ่ะส่งผ่านจากคุณแม่ไปนะง่ายกว่าตั้งเยอะง่ายๆเลยคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเขาเรียก EQ คือมีสภาวะทางจิตและอารมณ์ที่ดีเนี่ยง่ายๆเลยคุณแม่ทำ EQ ตัวเองให้ดีรับรองเลยอันนี้ส่งไปที่ลูกแน่นอนจะเห็นว่าถ้าคุณแม่อารมณ์ไม่ดีตลอดการตั้งครรภ์ทะเลาะกับคุณสามีหรือบางครั้งมีตบตีอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีภาวะแบบนี้คุณแม่สเตรสเครียดก็จะมีฮอร์โมนหลั่งมามันก็จะไปถึงคุณลูกในท้องแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ประโยชน์ที่สุดอย่างที่คุยมันทั้งหมดแล้วนี่ก็คือคุณแม่ทำอารมณ์ทำจิตใจทำภาวะต่างๆเนี่ยให้ผ่องใสคุณลูกก็จะได้ส่วนนี้ไปเต็มๆแล้วเด็กเนี่ยที่ออกมาเขามักจะตอบว่ามีอารมณ์มีภาวะทางอารมณ์ที่ดีแต่พวกเนี้ยก็บอกว่าจริงๆก็พิสูจน์ยากนะเพราะว่าอย่างเอาเครื่องขึ้นที่ว่าเนี่ยคนที่ใช้เครื่องเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า1ต้องมีตังค์2ต้องมีความเอาใจใส่ต่อการตั้งครรภ์ของตัวเองต้องมีเวลามีเวลาแล้วก็มักจะอยู่ในเศรษฐะที่ดีกว่าคนที่ไม่มีเครื่องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีเครื่องไม่มีเครื่องโอกาสที่ลูกคุณจะออกมาก็มีโอกาสดีกว่าเด็กคนนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันบอกยากว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันช่วยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเอามาขายถามว่าจะซื้อไหมถามราคาเท่าไหร่ถ้ามันแพงมากจริงๆมันไม่ค่อยมีสาระที่จะซื้อค่ะถ้าอยากจะซื้อแล้วมีสตังค์ซื้อแล้วทำแล้วเราสบายใจโอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าบอกว่าต้องดิ้นรนนะโอ้โหเดี๋ยวไปยืมเงินเข้ามาซื้อก่อนไม่ต้องนะครับทำใจแล้วให้สบายเดี๋ยวจะยิ่งเครียดไปอีกถูกต้องไปเป็นหนี้เขาเอาเงินที่จะลงทุนตรงเนี้ยมาซื้อของดีๆมาให้เรากินที่มีประโยชน์แล้วส่งไปให้ลูกดีกว่าครับถ้าอยากให้ได้ยินเสียงจริงจริงของโน้ตหลัง5เดือนเครื่องนี่ก็ใช้ท้องแรกค่ะท้อง2ไม่ใช้เลยให้สามีมาพูดมาร้องเพลงใกล้ๆท้องก็คิดว่าเดซิเบลประมาณเดียวกันก็น่าจะได้ไม่ถึงกับต้องใช้เครื่องมือช่วยต่างๆนานาสามีมาร้องที่ท้องเนี่ยคุณแม่มีความสุขแฮปปี้นะครับพอคุณแฮปปี้คุณลูกก็แฮปปี้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกมันเป็นฟีลลิ่งอ่ะเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับค่ะเป็นเรื่องราวที่เราก็ต้องให้ความใส่ใจด้วยนั่นเองแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าลูกน้อยในครรภ์จะได้รับสิ่งดีๆก็มาจากคุณแม่ส่วนใหญ่โดยล้วนๆโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสารอาหารจริงๆเรื่องราวกรรมพันธุ์ก็ถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่ว่าอีกสิ่งนึงที่เราก็ต้องดูแลก็คือสิ่งแวดล้อมเลือกได้เลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่บางทีเราก็ไปบังคับอะไรรอบตัวซะทั้งหมดไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณแม่ทําได้คือตัวคุณแม่เองที่จะสามารถทำให้ตัวเองมีความสุขเบิกบานนะคะลูกก็จะได้รับอารมณ์ดีๆมี EQ ที่ดีๆจากคุณแม่ส่งต่อส่งผ่านไปด้วยนะคะคุมรอบข้างไม่ได้แต่คุมใจตัวเองได้ถูกต้องครับก็จะดีจากคุณแม่นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งตั้งครรภ์แล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวมีลูกน้อยในการดูแลลูกน้อยด้วยค่ะคือเด็กเนี่ยนะฮะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยธรรมชาติเขาช่วยเราเยอะอยู่แล้วนะเราเนี่ยเพียงแต่อย่างที่คุณโน้ตว่าสรรหาสิ่งดีๆที่คิดว่าเราก็เราอยากได้ถ้าเราอยากได้ลูกก็อยากได้
ถ้าเราทำได้ดีที่สุดเมื่อเราดีสบายใจจิตใจเบิกบานอย่างที่ว่าลูกก็จะดีนะแล้วที่สำคัญก็คือปัญหาก็เวลาตั้งครรภ์เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวซึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะอย่าให้มีปัญหาโดยเฉพาะถ้ามีการรุนแรงกันเนี่ยมันก็จะกระทบถึงเด็กได้อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก่อนตั้งครรภ์เตรียมใจให้ดีนะฮะว่าจะต้องมีบุตรนะฮะมีลูกแล้วนะฮะทำอะไรทุกอย่างคิดถึงว่าเราตั้งครรภ์หรือลูกเรากำลังจะเกิดมาแล้วถ้าเรามีสำนึกอันนี้อยู่ตลอดเนี่ยก็จะได้การตั้งครรภ์ที่ดีและลูกก็จะออกมาดีค่ะเอาละค่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะถามเรื่องการคลอดค่ะครับเดี๋ยวนี้มีการคลอดในน้ำด้วยนะคะถามว่าการคลอดในน้ำเนี่ยมีความเจ็บปวดน้อยลงกว่าการคลอดตามธรรมชาติจริงหรือเปล่าคะน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้น้ำอุ่นค่ะนะคือเราไม่ท้องเนี่ยเราแช่ในน้ำอุ่นเรารู้สึกไงก็สบายตัวก็สบายนะลดการเจ็บปวดกล้ามเนื้อคลายความเมื่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อน้ำที่มีอุณหภูมิอุ่นเนี่ยมันก็ทำกระตุ้นให้เราสบายนะกล้ามเนื้อผ่อนคลายเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเจ็บน้อยกว่าไหมคือการเจ็บมันเท่าเดิมแต่มันมีตัวช่วยที่เหมือนจะทำให้เจ็บน้อยลงถามว่าดีไหมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราไม่ใช่สัตว์น้ำการคลอดในน้ำเนี่ยก็จะเคลมว่าเช่นลูกอยู่ในน้ำคร่ำนะออกมาอยู่ในน้ำก็ดูเหมือนจะดีนะฮะแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมคงไม่ได้จำเป็นนะเราก็สามารถคลอดบนบกได้นะแต่ถ้าคิดว่าอยากจะก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่ไม่มีข้อไหนหนึ่งว่าการตั้งครรภ์ครั้งนั้นเนี่ยต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับต้องเป็นทุกอย่างดีปกติหมดแล้วคิดจะคลอดเองโดยธรรมชาติโอเคเป็นนอนอยู่ในน้ำอุ่นแล้วก็คลอดเด็กออกมาว่ายน้ำต่อมแต่มก็ดูจะโอเคแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเองก็ไม่ได้รับความนิยมมากรวมทั้งในเมืองไทยด้วยนะเพราะก็ยังเชื่อว่าการคลอดบนบกมันสะดวกกว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเช่นนะคลอดมาทุกอย่างดีหมดอยู่ดีคลอดมาแล้วตกเลือดเนี่ยแต่คุณแม่ตกเลือดอยู่ในอ่างน้ำเนี่ยมันช่วยยากนะครับมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆที่เกือบกว่าจะเอาขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมีปัญหาหรือเป็นลมเงี้ยเป็นลมจมน้ำคันนี้ก็ไปกันใหญ่เลยก็ต้องระมัดระวังในส่วนของอุบัติเหตุพวกนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเมืองไทยก็ไม่ได้มีความนิยมในจุดนี้มากผมว่ามีโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านนี้เพียงไม่น่าจะกี่แห่งนะฮะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆคนให้ความสนใจกันนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะมีปัญหาหลังคลอดค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นตัวแรงมากจะมีวิธีแก้ไขยังไงคะกลิ่นตัวแรงหลังคลอดค่ะคุณหมออันนี้กลิ่นตัวเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันมักจะเกิดจากอาหารที่กินค่ะนะถ้าเราระมัดระวังอาหารแล้วยังเหมือนเดิมหรือมีปัญหาเนี่ยผมว่าปรึกษาหมอผิวหนังก็น่าจะโอเคหมายถึงว่าถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นส่วนที่เรากังวลจริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเวลาตั้งครรภ์เนี่ยหรือว่าหลังคลอดเนี่ยบางครั้งมีประเพณีบางอย่างซึ่งแปลกเช่นห้ามสระผม1เดือนอ๋อค่ะคนจีนเลยค่ะ45วันค่ะนั่นแหละ1เดือนกับอีก15วันนั่งนับวันเลยกลิ่นมันจะมาจากไหนอ่ะค่ะมันก็ที่เราทำของเราเองก็มีนะฮะหรือว่ามัวแต่เลี้ยงลูกอาจจะดูแลตัวเองน้อยไปต้องอาบน้ำอาจจะใช้เวลาน้อยก็อาจจะทำให้ส่วนนี้ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วเราก็อันที่หนึ่งก็คิดดูก่อนว่าเรามีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเช็คเรื่องอาหารเรียบร้อยแล้วคิดว่ายังมีปัญหาอยู่เราปรึกษาแพทย์ผิวหนังนะเขาก็จะให้คำแนะนำได้ค่ะก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ยากนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลกันให้ดีด้วยนะคะสามารถดูแลได้สำหรับพัฒนาการของลูกในครรภ์ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์กันเลยทีเดียวอย่างที่วันนี้วิทยากรของเราให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเรื่องราวดีๆกับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชเจตสว่างศรีค่ะภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบพระคุณมากๆค่ะยินดีครับผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรามาคิดดีไลฟ์แล้วนะคะยังไงกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะทางช่องนี้ที่นี่นั่นเองค่ะยังไงก็ตามนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยรวมถึงลูกน้อยคนที่ดูแลได้ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้โน้ตและคุณหมอต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ